ักษะชีวิตและการพัฒนาตัวเองต่างๆที่แอมได้เรียนรู้หลังจากที่ใช้ชีวิตเองจริงๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะการเงินอะมันเป็นอะไรที่แบบเปิดโลกแอมมากคือความรู้เรื่องการเงินคือเป็นศูนย์อะเป็นการยอมรับว่ารอยตำหนิคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โหคำนี้คือมันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราห้ามรู้สึกแย่แต่เรารู้สึกมันได้และเราแค่ต้องโอเคยอมรับตัวเองที่รู้สึกแบบนั้นแล้วก็จบสวัสดีครับทุกคนก็อยู่กับแอมกับช่องแอมลิสเหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้กด subscribe ช่องแอมลิสเนี่ยก็รีบไปกดกันตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ดีๆออกมาอีกเพียบเลยแล้วก็ช่องทางอื่นๆของแอมก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยหัวข้อคือจะมาอัปเดตเรื่องของชีวิตการทำงานนิดนึงตอนนี้นะคะแอมก็ทำงานเป็นอินเทิร์น3หรือว่าแพทย์ใช้ทุนปีที่3แปลว่าแอมมาทำงานเป็นหมอมาประมาณ2ปีกว่าๆและซึ่งโลกของการทำงานในชีวิตจริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างต่างจากโลกการเรียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะทำคลิปที่คิดว่ารวบรวมสิ่งที่คนรุ่นใหม่เนาะหรือว่าคนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การทำงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยได้รู้คิดตามไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยหรือสำหรับใครที่แบบกำลังอยู่ในวัยเรียนและอยากรู้ก่อนหรืออยากจะแบบเตรียมตัวก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าหัวข้อที่แอมพูดมาวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แอมมาได้เรียนรู้เองไม่ว่าจะโดยตัวเองหรือว่าคนรอบข้างหรือหนังสือหรืออะไรก็ตามเนาะต้องรีมาไว้ว่ายุคแอมนะคือยุคนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะมีบรรจุเข้ามาในแบบหัวข้อหรือว่าบทเรียนเสริมอะไรเงี้ยก็โนดราม่านะคะโอเคก็มาถึงหัวข้อกัน3หัวข้อนะคะข้อ1ก็คือเรื่องของ mental health ก็คือสุขภาพจิตที่สำคัญมากแอมยกให้เป็นความสำคัญอันดับ1สำหรับแอมตอนนี้เลยแล้วกันเนาะอย่างที่2ก็คือเรื่องของ wealth หรือว่าพวกการเงินเรื่องเงินต่างๆ basic เรื่องการเงินนะคะส่วนข้อที่3ก็คือเรื่องของ occupations หรือว่าอาชีพการทำงานด้านต่างๆนั่นเองค่ะโอเคก็เดี๋ยวแอมจะขอพูดถึง3หัวข้อนี้แล้วกันนะทุกคนท็อปิกที่1ก็คือเรื่องของ mental health หรือว่าสุขภาพจิตนั่นเองค่ะสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่สำคัญมากตอนนี้ถ้าใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าบางทีเรามีความรู้สึกเหมือนแบบเราไม่รู้เรารู้สึกอะไรแต่มันแบบเหนื่อยๆเบื่อๆเซ็งๆเบื่อโลกไม่อยากทำอะไรเลยหรือแบบมีความรู้สึกอะไรก็ตามประมาณนี้ให้ลองไปศึกษาเรื่อง mental health อันนี้คือสิ่งแรกที่แอมอยากจะบอกโอเคในหัวข้อย่อยนะคะจะมาพูดถึงประมาณ4อันเนาะในเรื่องของ mental health อย่างแรกคือยอมรับและตระหนักก่อนให้เรารู้ตัวก่อนว่าเราตอนเนี้ยเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่รับรู้ถึงสิ่งที่เรารู้สึกเราก็รู้สึกอะไรอยู่มันไม่เห็นยากเลยมันไม่เห็นไม่ทุกคนลองฟังตามแบบดีๆคือเราต้องค่อยๆนิยามความรู้สึกที่เรากำลังเป็นตอนนี้ก่อนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะทุกคนในเบสิกeveryday เลยก็ว่าได้บางทีเรารู้สึกตุ่นๆเรารู้สึกแย่อะไรเงี้ยอาจจะค่อยๆทำความรู้สึกกับตัวเองก่อนเพื่อเป็นการรู้จักตัวเองมากขึ้นเช่นตอนนี้เรารู้สึกเหนื่อยตอนนี้เรารู้สึกท้อตอนนี้เรารู้สึกเบื่อตอนนี้เรารู้สึกเซ็งตอนนี้เรารู้สึกหิวก็ได้คือมันมีความรู้สึกเยอะมากซึ่งอันนี้มันเป็นหัวข้อหลักที่แอมอ่านได้จากหนังสือเล่มนี้นะคะเดี๋ยวแปะไว้ซึ่งเล่มนี้ดีมากมันเป็นเหมือนกับemotional aid อะเป็นแบบคู่มือตัวช่วยในการที่ให้เราค่อยๆศึกษาเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองอะซึ่งเขาก็จะบอกว่าความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ต่างๆของคนเรามันมีเยอะมากเลยนะซึ่งมันแบบเยอะจริงๆทุกคนเดี๋ยวแปะรูปไว้เพราะฉะนั้นอะก็แอมคิดว่าเบสิกพื้นฐานสำหรับ mental health ก่อนก็คือเราต้องรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็รับรู้ว่าตอนเนี้ยเรากำลังรู้สึกอะไรแบบมีชื่อเรียกให้มันเพื่อที่ให้เราเหมือนคอนเนคกับตัวเราเองมากขึ้นคือเริ่มจากภายในก่อนแล้วค่อยไปสู่ภายนอกนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากนะคล้ายๆกับหนังเรื่อง Inside Out เลยอะใครยังไม่ดู Inside Out 2นี่แนะนำมากๆเลยนะคือเขาพูดถึงแบบเรื่องของfeelings ต่างๆใช่ไหมนั่นแหละหลังจากที่เรารู้ถึงความรู้สึกของเราใช่ไหมพาร์ทต่อมาก็คือ just accept every feelings ก็คือแค่ยอมรับความรู้สึกทุกความรู้สึกที่คุณมีเราไม่ต้องพยายามผลักมันนะเช่นด้านลบสมมุติว่าเรารู้สึกเบื่อเซ็งท้ออะไรเงี้ยเราก็แค่รับรู้ว่าอ๋อเรากำลังรู้สึกแบบเนี้ยแล้วก็อยู่กับมันให้ได้เพราะว่าไม่มีความรู้สึกไหนที่จะอยู่กับเราตลอดไปมันจะเข้าๆออกๆมาๆไปๆเพราะฉะนั้นเราก็แค่แบบเหมือนรู้ตัวว่าแบบโอเคเรากำลังรู้สึกแบบนี้อยู่นะแล้วก็โอเคอยู่กับมัน it's okay อะแบบไม่ใช่ว่าเรารู้สึกแย่ปุ๊บเราจะต้องแบบออกไปอย่าคิดแบบนี้มันยิ่งแย่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นอะพอยต์คือไม่ใช่ว่าเราห้ามรู้สึกแย่หรือรู้สึกด้านลบแต่เรารู้สึกมันได้และเรา
แค่ต้องโอเคยอมรับตัวเองที่รู้สึกแบบนั้นแล้วก็โอเคเราก็แค่รู้สึกแบบนั้นจบเอออันนี้คือแบบแฮกที่หนึ่งที่แอมอ่านหลายๆหนังสือหลายเล่มแล้วเขาพูดถึงสิ่งนี้แล้วแอมรู้สึกแบบว้าวอ่ะแบบมันรู้สึกดีขึ้นอืมต่อมานะคะพอยที่สองของเรื่อง mental health ก็คือชีวิตที่สวยงามคือความไม่สมบูรณ์แบบมันเป็นแนวคิดเรื่องของวาบิซาบิของญี่ปุ่นอันนี้แอมคิดว่าเป็นอะไรที่ดีมากจริงๆแล้วมนุษย์และทุกสิ่งบนโลกอ่ะไม่มีสิ่งไหนเลยอ่ะที่สมบูรณ์แบบแล้วนั่นนะก็คือความสวยงามของโลกใบนี้ทีเนี้ยแอมรู้สึกว่าเราโตมากับความรู้สึกว่าเราควรทำให้ดีที่สุดอ่ะซึ่งจริงมีคนเคยบอกว่าแอมเป็น perfectionist แต่แอมมารู้สึกว่าแอมไม่ได้เป็น perfectionist สมมติว่าวันนี้แอมมีถ่ายบล็อกใช่ไหมมีถ่ายบล็อกแล้วก็มีสอบแอมก็จะคิดในหัวแล้วว่าเราอยากทำบล็อกเนี้ยให้ดีที่สุดแต่ว่าอ่านหนังสือสอบอันเนี้ยเราจะแบ่งเวลาไปเอาให้พอผ่านแอมเป็นคนแบบเนี้ยแต่อีก้อนที่เราตั้งใจเราจะทำให้ดีที่สุดนะเราจะรู้สึกว่าแบบเราจะเต็มที่กับมันแล้วเราก็จะเครียดมากถ้าผลมันแบบไม่ได้เป็นตามที่หวังหรือมันมีอะไรที่ผิดพลาดอะไรเงี้ยมันจะมีก้อนอะไรบางอย่างที่เราตั้งใจแล้วเราจะแบบฉันต้องทำให้ดีที่สุดแอมเป็นคนแบบนี้ล่าสุดดีมากเลยอ่ะไปอ่านเล่มนี้นะคะ Hidden Potential ของคุณอดัมแกรนเนาะเขาพูดถึงเรื่องนี้ดีมากอ่ะมันมีจุดหนึ่งที่แอมมาเคยอยู่ในจุดที่พยายามมากๆกับทุกสิ่งต่างๆในชีวิตคือต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานแอมไม่ใช่แบบคนที่แบบหูชีวิตโรยด้วยกลีบกุหลาบนึกออกปะคือเราต้องพยายามกับทุกสิ่งเหมือนกันในชีวิตเรากว่าที่เราจะพุชตัวเองมาถึงจุดนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างกดดันในตัวเองแล้วก็จะตั้งใจกับสิ่งที่เราคิดไว้แล้วว่าเราจะตั้งใจถูกไหมทีนี้มันมีจุดหนึ่งที่แอมมาเคยรู้สึกว่าแบบฉันพยายามมากๆเลยอะแต่ฉันยังทำได้ไม่ดีพอซึ่งแอมอะรู้สึกว่าเราไม่ดีพอมันกดดันตัวเองแบบเนี้ยถ้าใครดู Inside Out 2อะมันคือตัว Anxiety เลยซึ่งแอมเป็นแบบในนั้นเป๊ะเลยอะฟีลลิ่งแบบฉันทำไม่ดีพอฉันดีกว่านี้ทางแก้ในตอนนั้นที่เรายังไม่รู้จักเรื่องของ mental health อะไรต่างๆอะเราอะหาทางแก้ด้วยการที่ว่าอะไรรู้ปะในเมื่อเรายังไม่ดีพอใช่ไหมเราต้องอะไรพยายามให้มากกว่านี้ค่ะเพื่อให้มันถึงจุดที่ดีพอสักทีแต่มันยังไม่ดีพอสักทีแต่ฉันก็คือเป็นบ้าไปแล้วนะตอนนั้นอะอันนี้คือความกลัวว่าตัวเองอะทำได้ไม่ดีพอใช่ปะซึ่งมันคือเราอยู่ในจุดนี้ปุ๊บแล้วพอเราเดินออกมามันคือเนี่ยมันคือรูปนี้เลยมันคือวงกลมที่เรียกว่าทำมากเกินไปแล้วว่าจุดที่แอมอะรู้สึกมีปัญหากับสุขภาพจิตตัวเองแบบเราเครียดเรากังวลมากอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าทางที่เราคิดว่าเราจะทำมากขึ้นอ่ะมันเริ่มไม่เวิร์กแล้วมันเริ่มไม่ใช่แล้วคือตอนอินเทอร์หนึ่งหรือแพทย์ใช้ทุนปีที่หนึ่งใช่ปะแอมเริ่มรู้สึกแบบว่าเฮ้ยชีวิตมันคืออะไรวะคือมันรู้สึกแบงค์ไปหมดอะไรเงี้ยแอมได้อ่านหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวแปะไว้หนังสือเล่มนี้คือเหมือนพลิกชีวิตแอมจากแบบอีกแบบไปเป็นอีกแบบอ่ะสรุปคือแอมก็เลยบรรลุจากหนังสือเล่มนั้นว่าแบบอ๋อจริงๆที่ฉันพยายามมาทุกตลอดเนี่ยคือมันผิดเวว่ะคือเราพยายามแบบจะทำทุกอย่างมากขึ้นใช่ปะแต่ทางแก้ของแอมคือเราต้องแบบพยายามทำทุกอย่างให้แบบน้อยลงนะตอนนั้นอะน้อยลงเพื่อให้เราบาลานซ์สิ่งต่างๆในชีวิตตัวเองมากขึ้นว่าวิสบีเป็นอันนึงที่แอมสนใจมากมีหนังสือที่ซื้อมาแต่ยังไม่ได้อ่านก็คือเหมือนเขาพูดถึงว่าทุกอย่างในชีวิตอย่างที่บอกว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบซึ่งความไม่สมบูรณ์แบบอะมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามของโลกใบนี้นี่แหละในหนังสือเล่มนี้แอมชอบมากเขาพูดประมาณว่าวาบิซาบิคือทักษะด้านอุปนิสัยมันช่วยให้คุณเนี่ยมีวินัยพอที่จะหันเหจากอุดมคติที่เป็นไปไม่ได้มาสู่มาตรฐานที่ทำสำเร็จได้จริงปึ้งโอเคปะ เป็นการยอมรับว่าลอยตำหนิคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โหคำนี้คือมันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปพยายามเป็นบ้าไปหลังเพื่อให้มันไม่เกิดขึ้นอะบางอย่างมันก็แบบมันต้องเกิดขึ้นอะทุกคนมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์อะชีวิตเราอะมันมีหลายๆด้านใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะเราไม่สามารถทำให้ไปทุกด้านแต่แค่เราก็อาจจะเลือกบางด้านที่รู้สึกว่าเราทำด้านนี้ให้มันดีกว่าด้านอื่นก็โอเคละอะไรเงี้ยการตั้งใจจะคงความเขียวเอาไว้คือการตั้งปณิธานว่าจะไม่หยุดเติบโตและคงความไม่สมบูรณ์เอาไว้แอปเปิลที่ยังไม่สุกดีก็คือแอปเปิลที่ยังโตไม่เต็มที่ไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์เพราะอย่างนั้นเนี่ยมันจึงสวยงามโอ้โหคือปึ้งโอเคเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องที่สองที่จะพูดก็คือชีวิตที่สวยงามมันคือความไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็เลิกคาดหวังกับอะไรที่มันเกินไปมันไม่มีอยู่จริงนั่นแหละแล้วชีวิตเราก็จะแฮปปี้ขึ้นข้อต่อไปของเรื่อง mental health ก็คือเรื่องของการช่างแม่งค่ะ
ป็นประโยคที่รู้สึกว่ามันแบบเป็นไลฟ์แฮกมากๆสำหรับแอมแต่ว่ามันทำได้ยากมากคือถ้าพูดถึงเรื่องของการช่างแม่งนะแอมแนะนำให้ไปอ่านหนังสือเล่มนี้ปึ้งเล่มเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเล่มที่เปลี่ยนชีวิตแอมไปเลยไปเลยแบบไปเลยคือหลายๆครั้งอะเราก็จะพอรู้ตัวใช่ป่ะเวลาที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแคร์คนอื่นมากเกินไปหรือเราแบบเก็บคำพูดเขามาคิดมากเกินไปหรือเปล่าเขาบอกว่าวงจรความคิดอุบาทอะไรของเราต่างๆอ่ะหมายถึงว่าวงจรความคิดกังวลหรือเรื่องอะไรก็ตามที่มันวงเป็นวนอย่างเงี้ยแล้วเราแบบออกจากมันไม่ได้อ่ะไอ้วงจรเนี้ยมันจะมีทางลัดหนึ่งซึ่งเป็นประโยคเดียวเท่านั้นที่ทำให้เราอ่ะพุชออกมาจากวงจรนี้ได้ซึ่งประโยคเนี้ยคือคำว่าช่างแม่งแบบ just let it go อ่ะคือเขาบอกว่าสุดท้ายนะเอาจริงทุกคนก็มีเรื่องราวทุกคนมีชีวิตของตัวเองอะหมายถึงว่าทุกคนก็แค่สนใจเรื่องของตัวเองหรือเปล่าซึ่งเราอะเป็นใครทำไมเราต้องไปสนใจเรื่องคนอื่นความคิดของคนอื่นมันเป็นหนังสือเล่มที่พูดแบบเสียดสีสังคมด้วยแล้วก็ในเรื่องของจิตวิทยาความคิดอะไรเงี้ยแอมแนะนำมากสำหรับเล่มนี้นะคะเพราะฉะนั้นประโยคนึงที่รู้สึกว่ามันทำได้ยากมากแต่ถ้าทำได้มันจะเวิร์กมากก็คือเรื่องของการช่างแม่งไม่ได้บอกให้คนแบบเลิกคิดถึงคนอื่นอะไรเงี้ยแต่แค่ว่าเราอาจจะต้องมาบาลานซ์ให้มันพอดีกับเรื่องของเซลฟ์เลิฟเราด้วยแล้วก็เหมือนมีขอบเขตในชีวิตเราให้ชัดเจนว่าเฮ้ยอันนี้คือพาร์ทของเรานะไม่ให้ใครมาล้ำเส้นได้แล้วก็รู้จักช่างแม่งในเรื่องที่ควรช่างแม่งไปจริงแล้วเราก็จะเหมือนแฮปปี้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยไม่ต้องแบกแบบอะไรต่างๆเข้ามาไว้บนบ่านั่นแหละเรื่องนี้เล่มนี้นะคะแนะนำต่อไปอันสุดท้ายของเรื่องพาร์ท mental health ที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการฝึกสตินั่นเองพอโตขึ้นรู้สึกว่าการฝึกสมาธิอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของศาสนาพุทธหรือศาสนาใดก็ตามคือมันเป็นอะไรที่แบบเหมือน more natural กว่านั้นนะมันเป็นเหมือนธรรมชาติของโลกหรือธรรมชาติของมนุษย์หรืออะไรประมาณเนี้ยมันเป็นแค่เหมือนหลักหนึ่งบนโลกใบนี้ที่ใครก็ตามก็สามารถฝึกสมาธิฝึกสติกันได้อะไรประมาณนั้นนะคะพอเราลดทิฏฐิหรือbias เรื่องของศาสนาเลยเงี้ยแล้วเราลองเปิดใจฟังจริงๆอ่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากนะทุกคนจุดแรกของเรื่องการฝึกสติคือการหายใจบางทีอ่ะเวลาที่เราใช้ชีวิตอย่างเงี้ยบางคนเคยรู้สึกป่ะว่าแบบเราลืมหายใจหรือเปล่าเหมือนทุกอย่างมันแบบมันเค้นมันเครียดมันกดดันมากๆจนรู้สึกแบบเราลืมหายใจไปหรือเปล่าหายใจแบบดีๆอ่ะหายใจแบบเนี้ยคือถ้าใครที่นั่งฟังอยู่ลองทำตามก็ได้ตอนนี้เลยลองหายใจเข้าออกช้าๆไปพร้อมๆกันทุกคนรู้สึกป่ะว่ามันมีความเทนส์อะไรบางอย่างที่มันลดลงเนี่ยแหละคือการฝึกสติคลิปนี้ไม่ได้จะมาสอนวิธีเพราะว่าก็ยังเป็นมือใหม่ในด้านนี้มากๆแต่อยากให้ลองไปศึกษาเรื่องของการนั่งสมาธิการฝึกสติดูมันทำให้เราอะอยู่กับปัจจุบันจริงๆอะปัจจุบันที่ไม่ใช่ในหัวคิดถึงแต่อนาคตแล้วก็เครียดกังวลอะแล้วก็ไม่ใช่ในหัวคิดถึงแต่อดีตแล้วก็รู้สึกเสียใจรู้สึกแย่กับมันคือปัจจุบันก็คือปัจจุบันjust the present time enjoy now อยู่กับปัจจุบันประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากที่แอมก็อยากจะฝึกอยู่พาร์ทต่อมาก็คือเรื่องที่2นะคะเรื่อง wealth หรือว่าการเงินนั่นเองซึ่งการเงินอะมันเป็นอะไรที่แบบเปิดโลกแอมมากคือต้องบอกก่อนเลยว่าแอมเป็นคนที่เรียนหมอใช่ไหมเพราะฉะนั้นแอมแบบความรู้เรื่องการเงินคือเป็นศูนย์อะพอเรามาทำงานจริงๆก็คือปึ้งภาษีภาษีคืออะไรใจเย็นหายใจเข้าออกแล้วก็ค่อยๆตามไปด้วยกันอ่ะอย่างแรกก่อนหัวข้อที่1ในเรื่องการเงินคือเบสิกพื้นฐานเรื่องการเงินเบสิกของเราที่ว่าเราอ่ะพยายามหาเงินให้มากๆแล้วเราก็เอาเก็บเงินก้อนนี้ไปไว้ในธนาคารน่ะคือทุกวันนี้มันไม่ได้เวิร์คขนาดนั้นแล้วสมมุติย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อน30ปีก่อนอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันชามละ10บาทใช่มั้ยสมมุติว่าแอมหาเงินได้500ซึ่ง500เนี้ยแอมอ่ะไม่ได้ทำอะไรแอมเก็บไว้ในธนาคารพอหลังจากที่30ปีใช่ป่ะผ่านไปมาจนถึงตอนเนี้ย500นั้นในธนาคารน่ะเราก็จะได้ส่วนตอบรับกลับมาในเรียกในสิ่งที่เรียกว่าดอกเบี้ยใช่มั้ยซึ่งดอกเบี้ยธนาคารก็จะประมาณนี้ก็คือ 1-2% 3% อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเราไม่ได้เอาเงินออกไปไหนเราก็จะได้เงินเหลือก็คือ500บาทบวกกับดอกเบี้ยที่เราได้รับถูกป่ะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ธนาคารให้ประเด็นคือก้อนนั้นน่ะ
สมมติว่าเราถอนเงินออกมาตอนเนี้ยในเวลาเนี้ยจาก30ปีที่แล้วมาเป็นตอนเนี้ยก๋วยเตี๋ยวอ่ะชามละประมาณ60ถึง100ในกรุงเทพอ่ะคือเงินเท่าเดิมอ่ะมันซื้อของได้ไม่เท่าเดิมแล้วค่าเงินอ่ะมันลดลงเรื่อยๆแต่ว่าดอกเบี้ยที่เราได้อ่ะมันไม่คุ้มค่ากับเงินเฟ้อสรุปคือดอกเบี้ยในธนาคารอ่ะมันชนะเงินเฟ้อไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่ะยิ่งเวลาผ่านไปการที่เราจะเอาเงินอ่ะแค่ไปเก็บในธนาคารอ่ะมันก็อาจจะไม่เวิร์คเพราะว่าดอกเบี้ยที่เราได้อ่ะมันสู้อัตราเงินเฟ้อไม่ได้เพราะฉะนั้นเงินไอ้ตัวเงินที่เราเก็บไว้ในธนาคารอ่ะค่าของมันจะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆถามว่าอะไรที่เวิร์กกว่าก็คือการลงทุนหลายๆคนก็จะเห็นใช่ไหมที่เขาแบบเปิดไปตาม YouTube อะไรกองทุนหุ้นคริปโตอะไรต่างๆมันคือการลงทุนแบบนึงทำไมเราถึงต้องลงทุนการลงทุนก็คือเหมือนเราเอาเงินสมมติ500เนี่ยใช่ปะแทนที่เราจะฝากธนาคารแล้วพอเวลาผ่านไปอ่ะค่าเงินตัวนี้มันลดลงเราก็เอาเงินก้อนนี้ไปไว้ที่อื่นเพื่อให้เวลาผ่านไปอ่ะค่าเงินมันมากขึ้นเปอร์เซ็นต์ที่เราได้อ่ะเทียบกับดอกเบี้ยธนาคารอ่ะเราอาจจะได้เปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นเพื่อที่เราจะได้ชนะอัตราเงินเฟ้อเพราะว่าเวลาผ่านไปปุ๊บเงินอ่ะมันก็จะมากขึ้นนั่นเองอันนี้คือเบสิกของการลงทุนที่เราไปศึกษาเราก็แบบอ๋อเพิ่งเข้าใจว่าอ๋อการลงทุนอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของคนรวยเว้ยคือก่อนหน้านี้เราจะรู้สึกว่าแบบตอนเนี้ยไม่ว่าใครก็ดูอยู่คือมันเป็นเรื่องของเราแล้วเว้ยจริงๆเพราะฉะนั้นโอเคพื้นฐานผ่านไปแล้วใช่ไหมว่าโอเคทำไมเราถึงจะต้องลงทุนทำไมการฝากเงินในธนาคารอย่างเดียวมันถึงไม่เพียงพอเพราะมันไม่ชนะอัตราเงินเฟ้อนั่นเองต่อไปนะคะหัวข้อที่สองก็คือการลงทุนไม่ใช่เรื่องไกลตัวทีเนี้ยแอมก็คือรับรู้ได้แล้วใช่ไหมว่าโอเคฉันจะต้องลงทุนอะไรสักอย่างนึงแต่ด้วยความที่เงินฉันก็ไม่ได้เยอะและฉันก็ไม่ได้ร่ำรวยคือฉันไม่ได้แบบล้มบนโซฟาบนฟูกอะนึกออกไหมถ้าล้มมาก็คือคอหักซึ่งคิดว่าหลายๆคนที่ฟังก็อาจจะเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเบสิกการลงทุนที่ความเสี่ยงไม่เยอะแต่ว่าอาจจะได้เงินตอบรับได้มากกว่าการฝากธนาคารก็คือเรื่องของกองทุนนั่นเองซึ่งแอมก็เป็นมือใหม่เพราะฉะนั้นแอมไม่สามารถมาสอนทุกคนหรอกว่ากองทุนมันคืออะไรแต่เอาง่ายๆนะแค่ว่ากองทุนอ่ะมันเหมือนกับเขาเอาหุ้นต่างๆอ่ะมาจัดอยู่ในเซตหนึ่งเป็นแบบกองทุนนี้แล้วก็มีหุ้นข้างในแต่จะมีคนอ่ะที่คอยดูแลกองทุนเนี้ยเหมือนเป็นคนที่แบบเซียนแล้วอ่ะเหมือนรู้อ่ะเขาก็จะแบบจับจุดแล้วก็คอยบริหารจัดการถ้าสำหรับมือใหม่เลยจริงๆแอมคิดว่าเรื่องการเงินอาจจะลองไปศึกษาเรื่องของกองทุนดูก่อนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญใครมีคำแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ได้แอมก็ยังเป็นมือใหม่ในเรื่องนี้แต่ว่านั่นแหละด้วยความที่มือใหม่เราก็เลยเข้าใจมือใหม่ไงว่าสงสัยตรงไหนเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าให้แนะนำก็คือการลงทุนเป็นเรื่องใกล้ตัวลองดูจากพวกศึกษากองทุนก่อนก็ได้6 jars ก็คือออมเงินแบบ6ขวดโหลนะคะคือเขาแนะนำว่าเงินของเราแบบสมมติได้มาก้อนนึงอ่ะเราจะแบ่งยังไงบ้างใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยแบ่งไปเลย 55% แรกอ่ะแยกมาก่อนซึ่งอันนี้เป็น necessity account แปลว่า 55% เนี้ยแบ่งไว้เป็นเงินพวกใช้จ่ายชีวิตประจำวันค่าไฟค่าน้ำค่าอาหารคือสิ่งที่ต้องใช้จริงๆในแบบชีวิตสามัญอะไรเงี้ยส่วน 10% ต่อมาก็คือแบ่งเป็นแบบplay account ก็คือรางวัลจากการทำงานเช่นแบบดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวนะคะ 10% ต่อมาแบ่งเป็นแบบเงินสำรองระยะยาวก็คือเป็นแบบสำรองฉุกเฉินพวกประกันชีวิตสุขภาพอะไรเงี้ยอันนี้เป็นพาร์ทที่แบบก็เหมือนเก็บออมไว้เลยแบบเป็นพาร์ทฉุกเฉินอีก 5% ก็คือ gift account เป็นแบบแบ่งปันบริจาคพวกเงินบริจาคของขวัญการศึกษาอะไรเงี้ยแบ่งปันให้คนอื่นอีก 10% นะคะเป็นfinancial freedom account ก็คือเหมือนต่อยอดเรื่องของการลงทุนอิสรภาพทางการเงินอาจจะแบบแบ่ง 10% เนี่ยอย่างที่บอกเนาะไปซื้อหุ้นกองทุนหรืออะไรอื่นๆนะคะอีก 10% สุดท้ายนะคะคือการลงทุนที่สำคัญที่สุดก็คือลงทุนให้ตัวเอง educational account ค่ะเป็นการแบบลงทุนพัฒนาตัวเองศึกษาหาความรู้ลงค่าคอร์สค่าอะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นหลักการ6 jars นะคะที่แอมเคยใช้สุดท้ายแล้วนะคะก็คือจะพูดถึงเรื่องของภาษีซึ่งภาษีอ่ะมันมีรายละเอียดเยอะมากทุกคนเอาเป็นว่าขอพูดสั้นๆเลยเวลาเมื่อไรก็ตามที่ทุกคนอ่ะทำงานเริ่มทำงานแล้วทุกคนต้องดูก่อนว่าเงินเดือนของทุกคนตอนนี้ต้องจ่ายภาษีหรือเปล่าซึ่งจริงๆคือถ้าจะไม่ผิดเหมือนเงินเดือนจะเกินแบบ26,000ต่อเดือนมั้งเพราะว่ารวมกันทั้งปีจะเกินยอดเนี้ยถ้าเกินยอดเนี้ยจะต้องจ่ายภาษีแล้วทีเนี้ยพอสมมุติว่าเราอ่ะเกินเราต้องจ่ายภาษีใช่ปะก็ต้องไปดูว่าฐานภาษีอ่ะมันเป็นยังไงคือเหมือนเรายิ่งได้เงินมากขึ้นเท่าไหร่อ่ะภาษีเราต้องจ่ายมากขึ้นเท่านั้นเป็นเหมือนขั้นบันไดเพราะฉะนั้นอ่ะเหมือนพอสมมุติเรายิ่งหาได้มากขึ้นอ่ะเราก็ต้องจ่ายภาษีเยอะขึ้นทีเนี้ยก่อนที่จะไปถึงสเต็ปจ่ายภาษีอ่ะสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้เรื่องของการลดหย่อนการลดหย่อนคือเอาเงินอ่ะไปทำอะไรสักอย่างเพื่อ
ให้ค่าใช้จ่ายตรงนั้นอะมาลดหย่อนมาหักจากรายได้เราแล้วพอหักไปก้อนนึงปุ๊บก้อนที่เหลือค่อยเอามาคิดภาษีเพราะฉะนั้นอะเปอร์เซ็นต์ภาษีที่ได้มันก็จะลดลงถูกป่ะเพราะว่ามันเป็นขั้นบันไดที่ลดลงนั่นเองท็อปิกสุดท้ายนะคะก็คือท็อปิกที่3แล้วก็คือเรื่องของ occupations หรือว่าการหางานการทำงานนั่นเองค่ะคือพอเราอยู่ในยุคนี้เนาะคือแอมเชื่อว่าแต่ละยุคอะมันจะมีการปรับไปเรื่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆเช่นสมมติยุคของแม่แล้วกันยุคสมัยก่อนเนี่ยคนก็อาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยเราก็เวลาที่เราทำงานเราก็ทำงานตรงสายกับที่เรียนมามันก็จะเวิร์กสุดแล้วก็ทำงานทีละอย่างเนาะป้าพยายามทนให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยขยับขยายเติบโตไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่พอมาในยุคนี้อ่ะคิดว่ามันกลับกันแล้วคนมีแบบ second job third job เยอะมากคือเหมือนคนคนนึงอ่ะสามารถทำอะไรหลายอย่างได้หลายแบบหรือทำงานเดียวก็ได้แต่งานก็ไม่ตรงสายกับที่เรียนมาใช่ไหมทักษะสำคัญอย่างนึงของมนุษย์ยุคนี้ผมคิดว่ามันคือการแบบทำตัวเป็นฟองน้ำอ่ะการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้หลายๆแบบซึ่งยิ่งใครปรับตัวได้มากกว่าคนอื่นอ่ะมันก็จะยิ่งดีนั่นเองอ่ะทีเนี้ยเหมือนแอมอยากจะพูดถึงอันเล่มนี้อีกแหละมันมีพาร์ทนึงของ Hidden Potential นะคะที่เขาอ่ะพูดถึงเรื่องของการเริ่มอะไรสักอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ใหม่แล้วเราไม่คอมฟอร์ตกับมันเรารู้สึกเราไม่สะดวกสบายเราอึดอัดใจแอมคิดว่ามันสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กำลังจะเริ่มหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนสายงานหรือทำอะไรสักอย่างใหม่ๆที่ตัวเองไม่เคยทำบทที่หนึ่งนะคะสิ่งมีชีวิตผู้ไม่สะดวกใจเขาบอกว่าอ้าแขนรับความอึดอัดเกินทนจากการเรียนรู้อันเนี้ยคือก้อนของสิ่งที่คุณพร้อมทำอยู่แหละส่วนอันเนี้ยเป็นก้อนของการเติบโตจะเห็นว่าสิ่งที่คุณพร้อมทำตรงเนี้ยใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดการเติบโตเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันไม่แปลกทุกคนเวลาที่เราจะเริ่มทำอะไรสักอย่างที่มันเป็นเรื่องที่ใหม่หรือมันเป็นเรื่องที่แบบเราไม่สบายใจเลยอะเรารู้สึกอึดอัดไม่สะดวกสบายรู้สึกแบบโอ้มันไม่ใช่ที่ของฉันมันผิดไปหมดเลยเนี่ยหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าการทำตัวเป็นสิ่งมีชีวิตที่คุ้นชินกับความไม่สะดวกใจเนี่ยจะสามารถปลดล็อกศักยภาพแฝงในการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบการรวบรวมความกล้าที่จะเผชิญกับความไม่สะดวกใจคือทักษะด้านอุปนิสัยคือเหมือนแบบมันคือจริงๆเลยอะคือกล้าที่จะเผชิญกับสิ่งที่เราไม่สะดวกใจเราอึดอัดเรากลัวมันคือแบบการปลดล็อกที่แท้จริงอ่ะเขาบอกว่าเราต้องกล้าที่จะละทิ้งวิธีเดิมๆที่มันได้ผลมาตลอดอ่ะแล้วกล้าที่จะเอาตัวเองอ่ะลงสนามไปเลยแม้ว่าจะยังไม่พร้อมและกล้าที่จะทำผิดพลาดให้มากขึ้นอ้าแขนรับค้นหาและเพิ่มความไม่สะดวกใจถ้าเรารอจนกระทั่งรู้สึกว่าตัวเองพร้อมรับความท้าทายใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะไม่มีวันได้ลงมือทำเลยเพราะไม่มีวันไหนที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกพร้อมแบบปุบปับแต่เราจะพร้อมก็ต่อเมื่อเราต้องทะยานออกไปแล้วก็เท่านั้นเองหุยซึ่งอันเนี้ยเป็น mindset ที่ดีมากเลยอ่ะอ่านเล่มนี้แล้วขนลุกเนี่ยสามารถไปตามอ่านกันได้นะคะทุกคนมันเป็น mindset ที่แอมรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วมันสำคัญกับมนุษย์ยุคปัจจุบันเนี้ยที่แบบว่าการเริ่มต้นทดลองอะไรใหม่ๆมันเป็นสิ่งสำคัญมากอะเพราะว่าทุกอย่างในชีวิตตอนนี้มันไม่มีอะไรที่ฟิกตายตัวแล้วอะทุกอย่างมันคือแบบก็แค่เราคิดแล้วลองทำเวิร์กก็เวิร์กไม่เวิร์กก็หาทางใหม่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความสามารถในการปรับตัวแล้วก็ทำสิ่งใหม่ๆหรือว่ากล้าที่จะออกไปทำสิ่งที่เราคิดเราฝันไว้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเริ่มทำอะไรใหม่ๆรวมถึงตัวแอมด้วยที่ก็กำลังค้นหาเวตัวเองอยู่ตอนเนี้ยมันก็อาจจะมีความรู้สึกแบบมันจะเวิร์กไหมมันแย่จังเรารู้สึกเราไม่เก่งเราตัวเล็กเท่ามดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะคะก็อยากจะให้คลิปนี้เนี่ยเป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่กำลังพยายามทำอะไรบางอย่างอยู่นะคะก็ไม่เป็นไร it's okay มันโอเคที่จะรู้สึกแบบนั้นแล้วก็จำไว้ว่ามันก็เป็น process ของการเรียนรู้นั่นเองความผิดพลาดมันก็จะทำให้เราเติบโตขึ้นโอเคค่ะและคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะก็เป็น3ท็อปิกหลักๆที่แอมได้เรียนรู้นะคะหลังจากที่ออกมาใช้ชีวิตจริงๆเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ใครหลายๆคนนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าจริงๆมันมีแบบเรื่องราวอื่นๆมากมายที่แอมได้จากการอ่านหนังสือหรือฟังพอดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อยากจะแบบช่วยกดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามแอมไว้นะคะและถ้าใครอยากให้มีคลิปดีๆแบบนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์รีเควสต์เนาะว่าอยากจะให้แอมมาพูดเรื่องอะไรหรือว่าใครมีความคิดเห็นอยากแชร์สิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องแอมด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้แอมไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย